คา188บาทอยู่ที่ระยองนะคะมีทั้งหอยแครงหอยแมงผู้หอยตลับหอยนางรมเซตละ88ตกตัวละ8บาทหอยกรอบมากซีฟู้ดราดกระถิ่นตามฮะสวัสดีค่ะเราอยู่ที่ระยองนะคะทุกคนแล้วก็อยู่ในโรงแรมนะคะจะบอกว่าข้อดีของโรงแรมที่เนี่ยก็คือมามันจะไม่มีก่อนลบตั้งอยู่กับเพื่อนอุ้ยขับรถมา3ชั่วโมงเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปกินบุฟเฟ่ที่เป็นบุฟเฟ่หอยแครงอ่ะเคยเห็นในโซเชียลป่ะมันดังมากตอนเนี้ยช่วงนี้คุณผู้ชมคะใครชื่นชอบซีฟู้ดอาหารทะเลพลาดไม่ได้เป็นร้านเจ้าแรกของจังหวัดระยองเลยนะคะบุฟเฟ่หอยแครงเพียงอิ่มละ188บาทเท่านั้นค่ะแล้วทุกคนรู้ป่ะว่าขับรถนานมากก่อนจะถึงคือค่ำแล้วร้านอาหารคือปิดหมดแล้วเช็คอินอะไรอย่างงี้ก็นี่คือห้องพักของเราในวันนี้นะคะดูความกว้างค่ะกว้างขนาดไหนวิ่งโชว์สิคะ อีกรอบอีกรอบ อีกมันก็มาอันนี้เป็นห้องโมคนเดียวนะมีห้องน้องเขาแยกอีกนะคะทุกคนก็คือแบบใหญ่โตมาโหรีโหรานเคยกินหอยแครงกันถูกสุดตอนเด็กๆโลละเท่าไหร่30กว่าบาทเนี่ยโมเคยกินโลละ20ปัจจุบันโลละ200หอยแครงเป็นอะไรที่แบบราคาสูงมากใช่แต่ว่าที่นี่ที่ระยองนะคะมีบุฟเฟ่หอยแครง188บาทแล้วเรามาเพื่อร้านนี้เลยจริงๆแต่ว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วตอนนี้หิวจริงแล้วเราอยู่ระยองไกลด้วยไปไหนเฮ้ยก่อนร้อนก่อนกินดึกๆแบบนี้ไม่กลัวหรอครับหมายถึงไม่กลัวอ้วนหรอคะไม่กลัวโดนแย่งหรอครับมาหลายคนนี่เลยค่ะฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องหายไปแล้วฉันก็เลยพกมาหลายรถสุดยอดเลยเอาไปเลยรถหมูเห็ดหอมเผื่อเธอไปเลยรถต้มยำมันกุ้งโอ้โหสุดยอดอ่ะแน่นอนครับถ้าได้ลองกินจะบอกเลยว่าอร่อยยกสดแน่นอนไม่ใช่โจ๊กนะคะนี่คือข้าวต้มของโมเป็นรถกุ้งส่งเครื่องไปไหนจะรีบไปไหนพักเดี๋ยวนึงสิครับมาค่ะพร้อมเสิร์ฟโอ้สุดยอดเลยครับครัวเคลื่อนที่ได้แล้วอุ้ยข้าวเป็นเม็ดเรียงชิมชิมชิมโอ้น้ำซุปคือหอมหัวมันกุ้งมากแล้วก็ชอบที่แบบข้าวเป็นเม็ดๆนุ่มๆเคี้ยวเพลินๆแล้วก็เขาจะมีกุ้งมาให้แบบเป็นกุ้งเป็นตัวๆเลยได้ฟิลเหมือนแบบต้มสดๆหม้อต่อหม้อของแกเป็นไงอ่ะรสหมูสับเห็ดหอมคือแบบเป็นน้ำซุปกระดูกหมูจริงๆอ่ะหอมเครื่องเทศถ้าลองกินเออแล้วแบบมีความกลมกล่อมมันมีแบบเห็ดหอมแล้วก็เนื้อหมูของคุณเป็นไงครับต้มยำมันกุ้งเป็นไงครับเครื่องจัดถึงมากของแกมีซอสมันกุ้งอ่ะน่าจะดีนะใช่ชอบที่มันมีซอสมันกุ้งแล้วมีกุ้งจริงไหมด้วยแล้วถ้ากินตอนดึกๆไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำที่สำคัญนะคะนี่ค่ะอะไรคะดูนี่คืออะไรคะทุกคนตาทางเลือกสุขภาพใช่แล้วนอกจากนั้นก็คือไม่ใส่สารกันบูดด้วยสุดยอดอ่ะเฮ้ยนี่เรามาทำท่าคลองยกสดกันป่ะที่แบบว่าตอนนี้ที่เขาฮิตกันอ่ะได้ดิเรื่องทาดาดึงดึงดึงทาด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 ึงดึงดึงทาดาดึง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 ตึงตึงที่เดินไก่โกงว้าหนึ่งสองสามวันนี้ตอนนี้ก็ตังโดเย็นเย็นเย็นตังโดเย็น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 เฮ้ยชอนพรุ่งนี้ค่ะเราเจอกันนะคะกับบุฟเฟ่หอยแครงคืนนี้ต้องขอไปแบบตัวแบบร่างกายโอเคนอนได้คุณแม่ค่ะโอ้ซอยรับอีกแล้วนี่ถึงแล้วหรอถึงแล้วพี่นี่คือ PR ราชาหอยในที่สุดเราก็มาถึงความฝันของเรานะคะเราขับเรามาประมาณ3ชั่วโมงเลยนะทุกคนเพื่อที่จะมาร้านนี้เนี่ยเดี๋ยวหาที่จอดแล้วรีบลงไปกินกันเลยค่ะนี่ถึงแล้วเราเดินข้ามมา PR ราชาหอยหอยฉ่ำๆร้านเขาขาดหอยขาวมากทำไมถึงทำบุฟเฟ่หอยแครงอะคะตอนแรกเลยนะ
แล้วก็คือจะเอามาตกแล้วทีนี้ไซส์มันไม่ได้กับของตลาดทีนี้เราเอาหอยมา300โลเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาหอยไปไว้ไหนละก็คือเราก็เปิดบุฟเฟ่ต์เลยครั้งแรกเลยก็คือจะเอาทุนคืนนิดหน่อยก็คือ99บาทแล้วเป็นไงคะกระแสตอบรับมันดีมากขายที่นี่เลยป่ะคะใช่คือร้านนี้เกิดตั้งขึ้นมาจากความฟุกใช่เพราะว่ามีหอยอยู่ที่บ้าน300โลแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรก็เลยขายเป็นบุฟเฟ่ไปเลยใช่ครับผมมาปรับมา2รอบตอนนั้น99ก็คือเราถอนทุนคืนทีนี้128ก็เหมือนจะอยู่ได้ก็คือแบบไม่ได้ก็เลยเป็น188 188ก็พออยู่ได้ไม่ถึงก็เยอะแต่ก็คือเราชอบกินอ่ะก็คือเหมือนอยากให้คนอื่นได้กินด้วยแล้วก็เพิ่มเมนูอื่นๆด้วยตอนนี้มีเมนูกี่เมนูแล้วคะ4เมนูครับ4เมนูค่ะมีเมนูทานเล่น4เมนูแล้วก็มีเมนูหอยราคา188บาทในนี้มีรวมอะไรบ้างคะรวมของทานเล่นแล้วก็หอยก็คือตักได้ทุกอย่างเลยไม่อั้นเลยครับตักได้ไม่อั้นใช่นี่หอยก็คือจะมีเป็นหลายๆไซส์ค่ะคละกันไปนะคะเป็นไซส์กลางกับไซส์มินินะคะนี่มื้อแรกของวันเลยนะเนี่ยคุณไม่พูดอะไรเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยครับคุณไม่พูดอะไรนะคะตั้งแต่มาถึงเนี่ยเป็นไงหลับสบายไหมคะเมื่อคืนเป็นไงหลับสบายอยู่แล้วทำยกสดหมดถ้วยขนาดนั้นหลับสบายหายห่วงเรื่องเป็นไงบอกแล้วว่าอร่อยยกสดหมดถ้วยแน่นอนงั้นบุฟเฟ่วันนี้เหลือ3หัวพอโอ้ไม่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 กินด้วยกันมาด้วยกันเพื่อนๆมากินกันไหมบุฟเฟ่หอยแครงค่ะ188บาทอยู่ที่ระยองนะคะมีทั้งหอยแครงหอยแมงผู้หอยตลับอันนี้หอยอมเซ็ตละ88บาทเพิ่มนะคะนี่ได้นี้เราเลือกแบบฉ่ำเขาจะมีแบบลวกแบบฉ่ำกับแบบสุกนี่อุ้ยเต่งนะแม่จริงๆเราต้องแกะให้ครบทั้งจานก่อนป่ะภาพมันจะสวยอ่ะจริงครับช่วยกันคุณช่วยกันโอเคครับปั๊บก็ลาไปเลยครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าซูดเลยอย่าซูดอุ้ยหอยกรอบหอยสดหอยกรอบลูกดีแล้วก็สดตำปลาตำปลาตำอ้อตำปลาตำดีแซ่บเลยแต่ว่าเขาลวกเก่งครับนี่เป็นหอยแครงเลยเพื่อขอลองชิมหอยแครงแบบใส่สีขาวด้วยอ่ะเฮ้ยมีหอยด้วยแล้วก็ซีฟู้ดด้วยมีตีใหม่อ่ะก็ชอบกินแบบจิ้มที่มันจะหวานหวานติดเป็นคนติดหวานติดหวานปากก็หวานไม่เชื่อลองดูสินี่ครับจังเจ้าเนี่ยครับกรอบไหมกรอบมากเลยเราน่าจะมีกินคนละโลได้เลยเนี่ยเฮ้ยหอยตลับดีนะเนี่ยไม่ต้องแกะเออใช่หอยตลับตักกินดีนะจืดหอยตลับดีที่ไม่ต้องแกะข้าวผัดข้าวผัดตลับมีความหอมของแม็กกี้นิดนึงมันไม่ใช่กรอบข้าวผัดแบบฟิวโตจีนะไม่เหมือนเนาะน้ำยาปูยาปูเหมือนเส้นสดอะเนาะขนมจีนก็ได้เหรอแต่ว่าสุดก็คือหอยแครงทุกคนเพราะว่าร้านนี้ขายอะไรคะหอยหอยแครง88บาทมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวตกตัวละ8บาทหอยนางรมเซ็ตละ88ตกตัวละ8บาทเราก็จะใส่นี่ลงไปเลยค่ะน้ำพริกเผาซีฟู้ดราดหอมเจียวโรยแน่นๆแบบนี้อุ๊ยครับกระถิ่นตามฮะเฮ้ยทุกคนมันดีมากจริงเหรอมากโคตรเหรอมากจริงอะดูดิกินด้วยกันไหมไปครับมาคุณแกะเองนะไม่ไหวแกะให้ตัวนี้พี่อย่าตอนลงรถเห็นตากล้องเหมือนจะพกอะไรมาจากกรุงเทพเลยเห็นเนี่ยหลักฐานผมพกอาวุธมาครับพี่แกะหอยครับผมพกมาเราตั้งนานที่แกะกันผมทดสอบความอดทนว่าคนอยู่ไหนครับโชว์วิธีการแกะหอยครับเออไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่เราก็จะแกะได้สบายครับแค่นี้เองครับโอ้โหแค่นี้เองครับคุณชิมเลยชิมเลยอ่ะชิมเลยหูสบายเลยกรอบไหมกรอบชื่อเขาลวกเก่งเว้ยดีชอบชอบกรอบๆเฮ้ยเขาลูกถึงมากตัวละ8บาทครับอยู่บ้านแถวนี้จะกินทุกวันจริงนี่หอมเจียวลงหอมเจียวซอสเบ
สุดยอดไม่ลงเลยครับลงยื่นหน้าเลยครับเสนอมาเลยค่ะเสนอเสนอหน้าเลยค่ะมันได้ปะเขาล้างดีเนาะเขาล้างดีมากเนี่ยไปค่ะวิปอนด้วยยื่นหน้าไปยื่นหน้ายื่นหน้าเสนอหน้าเข้ามาเสนอ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 แป๊บนึงนะเดี๋ยวตามตามด้วยตามด้วยกระโถนกระถิ่นอะไรไหมอร่อยเราใส่เนี่ยไปพริกเผาทั้งหมดทั้งถ้วยแล้วก็สีเราจะใช้ช้อนพลาสติกโคเลอุ้ยเกิดการทำยำหอยนางรมทำไมต้องช้อนพลาสติกครับหนูเข้าถึงง่ายค่ะหนูเข้าถึงง่ายแล้วเราก็จะนี่ค่ะอะไรคะหอมเจียวใส่มาเลยว้าวขออนุญาตใช้มือนะคะว่ากินเองแล้วก็โคเลเลยค่ะโคเลกันเบาๆนะคะอย่าให้ตัวหอยนางรมแตกเด็ดขาดนะคะไม่งั้นนะคะมันจะหนืดครับจะเป็นยำหอยหนืดนะคะทุกคนใช่ค่ะคำนี้เพื่อเธอเฮ้ยฟินมากคนเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้คนเริ่มมาเดี๋ยวเราจะเริ่มปิดคลิปกันแล้วนะคะใช่ค่ะสรุปคือตอนนี้นะคะยังพาไปประมาณ 90% นะคะเหลืออีก 10% ซึ่ง 10% เนี่ยจะให้ผู้ชายเป็นคนทานถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาพบที่คีบหอยมาใช่เพราะว่าเขาชอบมากผู้ชายที่ว่าคนนั้นก็คือว่าจริงอ่ะเดี๋ยวเราโหวตกันว่าอะไรอร่อยสุดพร้อมพร้อมเป็นสาวซ่าพร้อมยำหอยนางรมสาบเฮ้ยจริงเหรอคุณนั่งอยู่ด้วยกันอันดับ2 1 2 3หอยแครงสาบคือวันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นวันที่สุดยอดเลยเดี๋ยวเราขับรถกลับแล้วจริงๆทริประยองเนี่ยมันก็ไปกลับวันนึงไปกลับได้เหมือนกันนะใช่ได้อยู่เอาโมแนะนำว่าให้มาค้างคืนสักคืนนึงดีกว่าได้นอนพักคืนนึงตื่นเช้ามาก็แบบว่าได้มาริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็คืนก็พกของอร่อยอร่อยมากินนี่กินแล้วแบบว่าเบาท้องไม่ต้องรู้สึกใช่ใช่คือหอยนางรมมีเป็นถาดกินไม่หมดนะคะถ้าอันนี้เนี่ยขนมข้าวต้มวางตรงหน้ายังไงก็ยกสดหมดแน่นอนค่ะใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าหิวจังเลยอยากจะอร่อยยกสดแบบฉันเดินไปเลยค่ะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาแล้วก็แซ่แบนที่แล้วแบนและตอนนี้นะคะที่เซเว่นอีเลฟเว่นมีโปรลดเหลือ17 บาทคุ้มนะเต็มมากแล้วมายกสดหมดเพื่อไปด้วยกันนะคะเพื่อน